เราก็จะมาพูดถึงสัตว์ที่มันใกล้ตัวหน่อยไหมที่ชอบออกมาในฤดูฝนนะช่วงนี้ฤดูฝนนะกระสือกระสือผมเรียกอะไรให้ถ้าสมมติหนูเจองูเลยนะต้องทำยังไงดีแบบให้ปลอดภัยจากมันเรียกพ่อเรียกพ่อเรียกพ่อเลยโปรดใช้ทีวีในการรับชมนะครับสู้ลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ลูกรายการที่จะพาทุกคนมาไขปริศนาเกี่ยวกับสัตว์ในเรื่องของความเชื่อสำนวนโวหารสถานการณ์ปัจจุบันและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยพวกเราเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะค่ะจากกองคลิปแล้วนะคะเพื่อนก็น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับจระเข้แล้วก็เสือกันไปบ้างเนาะวันนี้เรามาพูดถึงตัวอะไรกันอีกตัวดินี่ก็เป็น EP ที่3แล้วเนาะก็เป็นตีของนักล่านะพวกเราก็จะมาพูดถึงสัตว์ที่มันใกล้ตัวหน่อยไหมที่ชอบออกมาในฤดูฝนนะช่วงนี้ฤดูฝนนะจิ้งจือน่ามากเลยจิ้งจือโตกไหมไอ้นี่มันมีสัญชาตญาณล่าล่านี่เหยี่ยวฉลามมันแบบนี้ไกลตัวตรงไหนมาหน้าฝนมาหน้าฝนดิฝนตกไงตัวแรกชอบมั้ยบ่ายบ่ายชอบออกมาตามโถส้วมตัวไหนที่ชอบออกตามบ้านเรือนกระสือทิ้งขี้เหรอฮะใช่ไม่ฟังเสียงมันกระสือเป็นเบรกเลยออกข่าวบ่อยมากได้ครับบ่อยจริงๆมีทั้งเรื่องงูเข้าบ้านงูในโถส้วมงูในรถอีกโอ้โหเยอะมากงูที่มันเลื้อยหน้ากระจกรถตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วมีพวกงูโผล่มาตามช่องแอร์งูจะเอ๋ข้างกระจกมันก็เหมือนช่องแอร์เนาะยิ่งช่องแอร์ไอ้นี่เราเคยเจอเนี่ยว่าข่าวที่แบบเจองูในโถส้วมที่แบบล่าสุดที่เจอแบบแม่ไปสู้กับงูแบบหูอันนี้แม่ดูมากแล้วให้แม่ดูจริงๆสู้ไม่ยอมสู้สุดอันนี้ถ้าเกิดเราเจอเองแบบนี้เราจะต้องมีวิธีเอาตัวรอดยังไงอ่ะก็มีวิธีจับอยู่นะการจับงูที่ต้องก็คือต้องอภิโทษจับให้ด้วยการจับไปดูก็คือต้องจับนะบริเวณหัวงูนะครับนะแต่อย่าไปลองเองนะศึกษาให้ดีก่อนนะจะเจอปั๊บจะจับเองไม่ได้นะแล้วก็อย่างนึงห้ามจับนะข้างหางในหางงูนี่เพราะว่ามันสามารถแหวงกลับมากัดชกเราได้แต่ที่ที่สุดคือโทรหาเรือให้ผู้เชี่ยวชาญครับเข้ามาจับดีกว่าสู้ลูกเข้าสำนวนจับงูข้างหางกันเลยดีกว่าโอเคมีสำนวนด้วยเหรอมีจับงูข้างหางเนี่ยก็หมายถึงการกระทำหรือว่าแบบทำสิ่งที่เสี่ยงอันตรายประมาทเลินเล่อแบบไม่พิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าแบบมีประโยชน์หรือว่ามีโทษยังไงซึ่งก็อาจจะได้รับอันตรายจากการกระทำนั้นๆเหมือนกับการจับงูข้างหางเนี่ยงูก็อาจจะหันมาฉกเราได้เรียบร้อยเรียบร้อยคิ้วมางงงงอีกแล้วนะเอาง่ายมีอย่างยกตัวอย่างให้ดูไอ้สมมุติเปรียบเทียบไปเป็นหมานะจับมันเป็นหมานะสมมุติว่าเมียเล่นอยู่กับหมาของเมียดูดีนะไปดึงหางหมาสะดุ้งไงมาหมาสะดุ้งหมาเจ็บแล้วก็มาดึงแรงๆปั๊บหมาก็งดมากัดกัดเราได้มั้ยง่ายๆนะครับนะนี่แหละเขาเรียกว่าการทำอะไรนะโดยไม่คิดนะหรือการไม่พิจารณานะให้ดีก่อนการจะทำอันนี้อธิบายหรือว่าด่าหนูไปให้มีฟังไม่ใช่ด่าหนูหรอสู้ลูกตอนไหนๆก็พูดกันมาขนาดนี้แล้วพี่กับพี่บูมเนี่ยจะมาให้ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับงูกันดีกว่าก่อนแท้จริงนะครับงูเนี่ยมันชอบอาศัยตามบ้านคนจริงไหมแล้วต้องทำยังไงเมื่อพบเจองูรวมถึงวิธีง่ายๆเลยที่ช่วยป้องกันงูไม่เข้าบ้านด้วยอ้าวแล้วแบบทำไมเจองูในบ้านนะทำไมงูถึงไม่ไปอยู่ในป่าก็คืองูอะแต่ก่อนนะมันอยู่ในป่าที่นี่มันเป็นการขยายของตัวเมืองขยายตัวของชุมชนนะที่ได้ออกไปนะก็เลยต้องมีการถางป่าจากงูนะที่อาศัยในป่าตามโพรงไม้โพรงไม้แห้งมืดๆชื้นๆนะครับนะก็ต้องเปลี่ยนอัปเกรดมาอาศัยอยู่ที่ตามชุมชนคอนโดแหล่งชุมชนเช่นรอยแตกในบ้านท่อระบายน้ำกองขยะเศษไม้ที่คุ้มถุงไว้ชื้นๆนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งอาหารโอเคมาเข้ามาหาอาหารกินนะพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ถ้าสมมติหนูเจองูเลยนะต้องทำยังไงดีแบบให้ปลอดภัยจากมันเรียกพ่อเรียกพ่อเรียกพ่อเลย
ไหนถือไม้เหรอจริงเหรอจริงเหรอมึงตีบอลเสียงดังกูตีนี่ตกใจเลยก็เป็นจริงแล้วตามปกติแล้วพฤติกรรมของงูเนี่ยนะงูเป็นสัตว์ที่กลัวคนอยู่แล้วมันกลัวคนนะมันมักจะหลบซ่อนตามโพรงนะหรือซอกหรือมุมมืดๆนะแต่ที่เจองูในบ้านเนี่ยเพราะว่ามันเพราะในบ้านเรามันมีอาหารให้งูล่าพิซซ่าถ้าบ้านไหนสกปรกล่านะพิซซ่าพิซซ่ามีพิซซ่ามีพวกนะงูเอ้ยฉันงูก็จะไปหากินพวกนะจิ้งจกงูที่เล็กๆจิ้งจกลูกแกหรือลูกแมวขนาดเล็กลูกหมาเห็ดเป็ดไก่ควายวัววัวทำได้กินหมดแหละมันกินหมดแหละนะถ้าที่มันกินได้แต่สิ่งที่ควรทำเป็นลำดับแรกเลยเมื่อเจองูนะครับก็คือตั้งสติก่อนมาตัดอยู่ให้ห่างไว้เองอย่าไปตีงูโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการโดนกัดได้หรือง่ายคือจำกัดพื้นที่ของงูก็ได้ให้มันอยู่ในห้องที่ปิดแล้วเพื่อให้เราหามันเจอใช่หรือถ้าเจอมันนอนอยู่นอนอยู่เฉยๆกดตัวนอนเลยอย่างนี้ก็ใช้กระมังใหญ่ๆหรือว่าถังก็ได้ครอบมันเอาไว้กล้าไหมกล้าเอาไว้บนกล้าดีให้พี่ให้อะไรเอาไว้ครอบไว้คนที่กล้าไว้แล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาจับแต่วิธีที่ง่ายและดีที่สุดแหละคือเบอร์199 1669 1362นะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถไปจับงูได้ถ้าเรามีงูเข้าบ้านคือมันจริงโอเคเราสามารถป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านเราได้ไหมอ่ะก็ง่ายๆเลยก็คือทำความสะอาดบ้านไม่ให้บ้านทำความสะอาดเช็ดถูทำความสะอาดไว้อันนี้ป้องกันเรื่องอาหารของงูด้วยเพราะว่างูกินอะไรหนูกินอะไรกินหนูหนูไม่ใช่หนูก็คือการตรวจเช็คอาการบ้านเรือนสมมุติบ้านเราโกเก่าโซมากนะรอยแตกรอยซุดตรงเนี้ยแต่อาหารจำพวกหนูจิ้งจกอะไรพวกเนี้ยก็จะไปหลบตามซอกตามเหลือบใช่ไหมแล้วงูก็จะตามมากินบุฟเฟ่ต์ได้เพราะว่ามีแถมได้กินด้วยแถมที่นอนพร้อมเลยแล้วหลักฐานก็คือการตรวจเช็คท่อระบายน้ำถ้ามีเรามีรูท่อระบายใช่ไหมเราก็เอาตังแกงหรือว่าตะข่ายมุ้งลวดอะไรก็ได้ไปปิดเอาไว้ไม่ให้งูเนี่ยมันโผล่มาตามท่อแต่เนี้ยก็ป้องกันงูไม่เข้าบ้านได้แหละแล้วที่อยากรู้อีกอย่างนึงคืองูโผล่มาตามชักโครกมาได้ไงงูที่โผล่มาตามชักโครกอ่ะมันเกิดจากสองสาเหตุหลักๆเลยมันจะหอมไหมหรือกระสือใช่ใช่อันดับแรกคือบ่อบำบัดน้ำเสียว่าบ่อเกิดเนี่ยการสร้างบ้านเนี่ยมันต้องมีการระวังระบบท่อใช่ไหมที่เชื่อมต่อกับบ่อเกลือและบ่อส้วมซึมไว้ในใต้ดินบ่อสองบ่อนี้อยู่ใต้ดินใช่ไหมซึ่งงูอ่ะปกติแล้วชอบอยู่ในโพรงที่ชื้นแล้วก็มืดหากว่าเกิดท่อเนี่ยเกิดการชำรุดแตกหักจากการซุดตัวของดินแล้วทำให้งูเนี่ยมันเลื้อยเข้ามาตามท่อเลยนะตามเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้ามาในบ่อเกลือผ่านบ่อเกลือขึ้นคออ่านจ่าเอเราสวัสดีครับสวัสดีครับมูหังแฮมแม่นั่งขี้อยู่มูหังแฮมแล้วก็อย่างนึงสาเหตุอย่างนึงก็คือท่อระบายอากาศส้วมก็มันเป็นบาดส้วมมันก็เป็นท่อที่ต่อออกมาจากบ่อเกลือแหละที่ยื่นออกมาเป็นตัวที่เพื่อให้มันตัวที่แก๊สออกนะเพราะว่าส้วมมันจะปิดหมดแบบมันระบายของความชันเลยมันก็จะปั้นขึ้นมาก็เลยต้องมีท่อนี้ออกมาเพื่อระบายอากาศนะก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจตรงนี้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมมีอะไรมาปิดมากั้นใส่มุ้งลวดใส่ตะแกรงเพื่อกันนะก็ปิดให้มันเรียบร้อยนะเพื่อป้องกันงูหรือสัตว์มีพิษเข้าไปสวัสดีครับก็สวัสดีครับอย่ามาชมพวกเดียวหางแคบเราถึงมาก็จะมีออกข่าวพวกงูสิงงูเห่างูเหลือมนะอันนี้มีพิษหมดเลยปะมันก็มีเฉพาะงูเห่าที่พูดมาอย่างนี้ก็มีเฉพาะงูเห่ามีพิษส่วนงูสิงกับงูเหลือมเนี่ยไม่มีพิษนี่แล้วมันก็มีข่าวหนึ่งวันนี้เลยเพิ่งมาสดๆคือมีคุณป้าคนหนึ่งใช่ไหมเขาเจองูเข้าบ้านแล้วเขาก็ตีงูตีแล้วเขาก็พูดเลยว่าต้องตีให้มันตายเขาไม่รู้หรอกว่างูเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเขาบอกว่าเดี๋ยวแฟนมันจะมาหาคือถ้าตีตายใช่ถ้าตีไม่ตายแล้วเนี่ยมันจะพาแฟนกลับมาเอาคืนอะไรเงี้ยงูจริงนั่นเองกลัวมาตีเอออย่างนั้นเลยก็ตามที่ได้ยินมาก็คือมันก็จะกลับมาจริงนะเอากลับมาจริงแต่มันไม่ได้มากัดเรามันกลับมาเนี่ยเพราะว่ามาเพื่อกินอาหาร อย่างสมมติบ้านป้าใช่ไหมป้าก็อาจจะมีอาหารจำพวกหนูกบเขียดอะไรพวกนี้อยู่เยอะหนูพวกนี้ก็จะกลับมาเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนอะไรโรงอาหารเหมือนโรงอาหารพอมีที่กินเนี่ยก็กลับมาดิเพราะว่าที่เนี่ยมีที่กินเยอะนะมีอาหารให้มันกิน
บ้านของเขาเนี่ยอาจจะโหรกแล้วมีหนูเยอะโอ้โหยากเงี้ยสรุปที่มันมาง่ายก็คือมันหิวนั่นเองนะมันไม่ได้กลับมาเพราะว่าความอาฆาตแค้นอะไรเลยเหมือนกับที่แบบเขาบังเอิญไปเจอพวกงูใหญ่ๆตามธรรมชาติทั่วไปแล้วทีเนี้ยเขาก็เข้าใจกันใช่ป่ะว่าแบบเป็นงูเจ้าที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงูตัวนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็แบบคนก็ไม่พลุกพล่านอาหารก็พร้อมอันนี้ก็เลยทำให้มันแบบเจริญเติบโตดีก็ได้เหมือนที่ไหนที่พระราม2เหรอ3ใช่3กับงูจงอางอ๋อแสดงว่าตอนนั้นเห่าอย่างเยอะแล้วก็ไปไหนนี่เพราะถึงเวลาก็ใช่ค่ะมันไหลกินใช่มันไหลกินง่ายๆนะแล้วก็เลยเป็นความเชื่อใช่มั้ยแล้วก็มีความเชื่ออีกอย่างนึงก็คือเดือนงูไปเห็นเป็นงูไหมไปยืนในเมียงูคุณลูกไปดูเป็นงูยังไงอันนี้มันเป็นความเชื่อด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมีสิ่งดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยโอ้อันนี้พี่อยากได้ปกไว้นะพี่อยากได้มากไม่ต้องดึงดูดเลยเล่นใช่แต่ก็มาเหตุการณ์นะและความเชื่อนะก็เรื่องนี้มันก็พูดยากนะบางเรื่องนะครับนะมีพื้นฐานมาจากความจริงนะแต่มันเป็นเพียงแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอาจจะมีความเข้าใจนะแล้วก็การอธิบายที่แตกต่างกันไปนะก็โปรดใช้ทีวีในการรับชมนะครับสู้ลูกหนูถามจริงๆเลยงูมีไว้ทำไมงูมีประโยชน์อะไรสำหรับหนูมีแต่หน้ากลัวเรื่องแบบมันไม่น่ารักแต่จริงๆงูมันเป็นสัตว์ที่ช่วยสร้างระบบนิเวศในเมืองด้วยสร้างระบบนิเวศเลยนะในเมืองเลยนะยังว่ามันช่วยเรื่องในการกำจัดหนูในท่อระบายน้ำในความคิดเราคือสัตว์ที่ล่าหนูก็คืออะไรแมวแมวใช่ไหมเคยเห็นหนูท่อไหมเคยเห็นแมวจะไล่ยังไงตัวใหญ่ขนาดนั้นนี่แหละนี่แหละตัวที่กำจัดหนูตัวใหญ่ขนาดนั้นก็คืองูที่อยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยซึ่งหนูโหใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่คนเลยงูก็นี่ใช่ไหมฉี่หนูจริงๆแล้วงูก็เป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากนะเนี่ยเราคิดว่ามันมีหูไหมมีป่ะหูมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีรูไอใบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเราแน่ๆไม่มีใบหูไม่มีใบหูแน่ๆแล้วคิดว่ามันมีไหมอ่ะแล้วมันมีหูไหมมันน่าจะต้องมีแหละไม่งั้นเราพูดแต่มันยังเหมือนได้ยินเลยมันยังได้ยินเสียงปี่เลยจริงๆแล้วงูอ่ะไม่มีรูหูงูจึงไม่สามารถรับฟังเสียงต่างๆได้เหมือนกับคนเราเนาะแต่น้องสามารถรับรู้ฮะแรงสั่นสะเทือนนะงูแล้วรู้แรงสั่นสะเทือนได้จากพื้นดินที่มาสัมผัสตัวนะซึ่งแรงสั่นสะเทือนนะจะผ่านมาที่กระดูกหูชั้นในดึกซึ้งมากหูชั้นในสุดนะที่ใกล้กับขากรรไกรล่างนะแล้วส่งต่อไปที่สมองทำให้งูสามารถทำการเคลื่อนไหวของสตรูแล้วก็เหยื่อแล้วรู้ไหมว่าจมูกของงูเนี่ยมีไว้หายใจเท่านั้นไม่ได้มีไว้รับกลิ่นหายใจดูไม่ได้แต่เราทำรับกลิ่นด้วยแล้วก็หายใจด้วยใช่ไหมใช่จริงแล้วจมูกไว้หายใจอย่างเดียวแล้วอวัยวะที่รับกลิ่นเนี่ยเวลางูแลบลิ้นออกมาปุ๊บกลิ่นก็จะมาโดนลิ้นใช่ไหมเวลาไม่แลบลิ้นแบบนั้นนะโดนแล้วแลบลิ้นแบบโดนไม่อ้าปากด้วยเราแลบลิ้นแต่เราต้องอ้าปากนะมันจะมีช่องอยู่ตรงปลายปากเพื่อไว้แลบลิ้นออกมาก็เห็นงูที่มันแลบลิ้นบ่อยๆมากกินเนี่ยมันจะลอยตามอากาศใช่ไหมออกสัมผัสกับลิ้นปุ๊บลิ้นก็จะแลบเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีอวัยวะนึงอยู่บนเพดานปากของงูซึ่งอวัยวะนั้นน่ะเราเรียกว่าจาครอบสันนอแกนอวัยวะเนี้ยมันเป็นมันคือหน้าที่ที่ไว้รับกลิ่นคือใช้ลิ้นรับกลิ่นใช่แล้วลักษณะของไข่งูเคยเห็นเคยเห็นไข่งูไหมเคยเห็นในรูปอ่ะเห็นในรูปว่าไงกินนะคิดว่ามันแปลกไปมันก็เหมือนไข่ไก่คิดว่าแข็งไหมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกับไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลักษณะของไข่งูมันจะนิ่มๆเนื้อเหนียวเหมือนผิวหนังอ๋อเหรอหนังเหรอแล้วก็ไม่ได้แข็งเหมือนกับพวกไข่เป็ดไข่ไก่แต่นิ่มๆก็อย่างนั้นเวลามันออกตอนเด็กๆอ่ะออกมาจากไข่ออกมาไงมันออกมันจะไข่โดยใช้เขาเรียกว่าฟันเจาะไข่ไก่ฟันเจาะไข่ไข่เขาเรียกว่าเอ็กทูชที่ติดอยู่บนปลายปากของลูกงูของน้อนของน้อนมันจะมีฟันใช่ไหมฟันเนี้ยมันจะไว้ใช้ปีบตัวไข่ออกมาแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยฟันนั้นก็จะหลุดออกมาหลังจากนั้นไม่นานมันต้องคมมากเลยนะใช่เพราะมันเปลือกมันจะเหนียวเหนียวว่าเหมือนหนังเลยเพราะว่ามันไม่ว่าหัวด้านอย่างเดียวก็ไม่ไหวก็ใช้ฟันเนี้ยขีดออกมา
หนูเคยเจอเนี่ยพวกงูจงอางงูเห่างูเขียวแต่ที่สำคัญเลยนะเท่าหัวงูแล้วอยากรู้ว่าเนี่ยประเทศเราอ่ะมันแบบมีงูอะไรบ้างไม่ใช่มีแต่มันเยอะมากเลยนะงูในประเทศเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เท่าหัวงูมันยากมีเยอะเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆแล้วกันนะก็งูส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นงูมีพิษกับไม่มีพิษแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คืองูมีพิษกับไม่มีพิษใช่ไหมแล้วงูมีพิษเนี่ยมันก็แยกปีกจะเป็นพวกงูมีพิษอันตรายก็จะเป็นจำพวกงูเห่าใช่ไหมงูจงอางงูสามเหลี่ยมแล้วงูหางไหม้งูจางไหม้งูแมวตางูฝาปากแล้วก็จะมีพวกพิษอ่อนลงมาอีกมีพิษแต่ว่าพิษอ่อนมากไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็จะมีงูเขียวปากแมวกับงูเขียวปลาอินที่เห็นบ่อยๆเลยนะแล้วก็ส่วนงูไม่มีพิษก็จะมีทั้งอาศัยอยู่บนบกแล้วก็ในน้ำงูที่อาศัยอยู่บนบกก็ได้แก่พวกงูเหลือมงูหลามงูต้นกบงูแสงอาทิตย์เป็นต้นงูสิงที่เจอบ่อยงูสิงงูทางมะพร้าวนะส่วนที่งูที่อาศัยอยู่ในน้ำก็จะเป็นพวกงูงวงช้างที่นอนแช่น้ำเลยแล้วมีกระด้างงูหัวกระโหลกอะไรพวกนี้เยอะแยะชอบติดตามที่จับปลาใช่ที่อยู่ในน้ำกินปลาเป็นอาหารอะไรพวกนี้สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าเห็นงูได้โดยที่แบบดูได้ปลอดภัยก็สามารถไปดูได้ที่สถานสัตวภาหรือว่าในสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศของเราได้เลยค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยที่สวนสัตว์นครราชสีมาก็มีจงอางที่เชื่องมากๆเลยจนพี่ๆคีปเปอร์ที่ดูแลอยู่เนี่ยก็สามารถแบบจับเล่นได้เลยอันนี้ความยาวนี่ประมาณ5เมตรเลยนะคะจงอางใช่ชื่อว่าพี่ดำค่ะแล้วที่ไฮไลท์ของเขาเลยนะคะก็คือพี่อนาคอนดาพี่ของเรามีอนาคอนดาตัวใหญ่แบบใหญ่จริงๆใหญ่มากๆไปเห็นแล้วแบบคนร้าวทุกสวนสัตว์ก็จะมีงูหลากหลายชนิดนะแล้วก็สามารถนะเข้าไปชมนะเข้าไปชิมได้ไงเพราะเป็นเที่ยวชมในสวนสัตว์แต่ละภูมิภาคได้นะสู้ลูกค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับงูนะวิธีป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านนะคะพวกความสะอาดบ้านเนาะแล้วก็สำนวนคือเข็นงูขึ้นหัวจับงูข้างหางนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากพูดคุยมีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันในตอนต่อไปค่ะใช่แล้วครับนะพวกเราก็นะฮะขอขอบคุณนะครับนะที่ติดตามรายการซูรู้มานะถึงรายการที่อีพีที่3แล้วนะครับนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับนะกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสวนสัตว์ด้วยนะครับนะพวกเราเป็นนะผู้รวบรวมข้อมูลนะจับแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกิ้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 งด้วยแล้วถ้ามือเข้าบ้านนะครับอย่าลืมโทร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 โท